เรื่องของกรรมดีกรรมชั่วแล้วยังมีการอธิบายกรรมอีกใดหนึ่งโดยอธิบายถึงกรรมดำกรรมขาวจำแนกเป็นกรรมสี่ประการได้แก่ 1. กรรมดำมีวิบากดำได้แก่บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายวาจาใจอันมีความเบียดเบียนบุคคลอื่นย่อมได้เสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวเช่นเป็นผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์มีจิตประทุษร้ายต่อพระตถาคตยังพระโลหิตให้ห่อขึ้นทำลายสงฆ์ให้แตกกันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มน้ำเมา 2. กรรมขาวมีวิบากขาวได้แก่บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายวาจาใจอันมีความไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นย่อมได้เสวยเวทนาที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวเช่นเป็นผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดเท็จจากการพูดส่อเสียดจากการพูดคำหยาบจากการพูดเพ้อเจ้อไม่มากไปด้วยความเพ่งเล็งอยากได้มีจิตไม่พยาบาทมีความเห็นชอบ 3. กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวได้แก่บุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายวาจาใจอันมีความเบียดเบียนบุคคลอื่นบ้างไม่มีความเบียดเบียนบุคคลอื่นบ้างย่อมได้เสวยเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างมีทั้งสุขและทั้งทุกข์ปะปนกัน 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวได้แก่เจตนาใดเพื่อละกรรมดำอันมีวิบากดำเจตนาใดเพื่อละกรรมขาวอันมีวิบากขาวและเจตนาใดเพื่อละกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเช่นผู้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ด้วยพระบารมีธรรมของพระบูรพาจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมอธิการและนักธรรมอาวุโสทุกท่านข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาร่วมบุญสนทนากับท่านทั้งหลายในหัวข้อเรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดอะไรคือกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดการที่เรารู้เรื่องกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมันสำคัญอย่างไรต่อชีวิตของเราเราจะพยายามไขข้อข้องใจเหล่านี้และหวังอย่างยิ่งว่าเมื่อจบการบรรยายนี้แล้วจะทำให้ท่านสามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของกฎแห่งกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดก่อนอื่นข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องหนึ่งในสมัยพุทธกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงสาวัตถีได้ตรัสถามพระสงฆ์พุทธสาวกว่าในแผ่นดินที่เราปกครองอยู่ทำไมราษฎรทั้งหลายจึงแตกต่างกันบางคนเกิดมายากจนต้องทุกข์ยากลำบากในขณะที่บางคนเกิดมาร่ำรวยมีเกียรติยศชื่อเสียงทำไมบางคนเกิดมาเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่บางคนเป็นอาชญากรบางคนยินดีที่ได้เกิดมาแต่บางคนกลับสาปแช่งการเกิดของเขาเองอันที่แท้จริงแม้ในทุกวันนี้ถ้าเรามองดูรอบๆตัวของเราจะเห็นชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายบางคนเกิดมาในบ้านของมหาเศรษฐีและสนุกสนานเพลิดเพลินกับชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยในขณะเดียวกันกับที่บางคนตกอยู่ในความยากจนได้รับความลำบากแสนเข็ญ
บางคนเกิดมาสวยงามและมีคนหลงรักมากมายในขณะที่บางคนต้องทนอยู่กับหน้าตาขี้เหร่และรูปร่างที่อัปลักษณ์ตั้งแต่เกิดบางคนเกิดมาร่างกายสมบูรณ์แต่บางคนอ่อนแอและถูกโรคภัยไข้เจ็บคุกคามเบียดเบียนบ้างก็เกิดมาเป็นคนพิการปัญญาอ่อนบางคนครอบครัวอยู่อย่างกลมเกลียวมีความสุขแต่บางคนครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นชะตาชีวิตที่แต่ละคนจะต้องได้รับพุทธสาวกผู้รับรู้มิได้ตอบพระเจ้ากรุงสาวัตถีในทันทีแต่ได้ถามพระองค์ว่าข้าแต่มหาบพิตรทำไมผลไม้ถึงรสชาติที่แตกต่างกันล่ะบางก็หวานบางก็เปรี้ยวบางผลสดสวยสมบูรณ์ดีบางผลแคละแกลนพระราชาทรงครุ่นคิดสักครู่แล้วตรัสตอบว่าอาจเป็นเพราะสภาพและชนิดของเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกันพระสงฆ์สาวกจึงพูดขึ้นว่าถูกต้องแล้วมหาบพิตรพืชที่ปลูกให้ผลแตกต่างกันก็เพราะเมล็ดที่แตกต่างกันมนุษย์มีโชคชะตาแตกต่างกันก็เพราะผลกรรมที่แตกต่างกันนั่นเองจากคำตอบของพุทธสาวกนี้เป็นคำอธิบายให้พวกเราได้รู้ว่าคนเราเกิดมาต่างกันและมีวิถีชีวิตที่ต่างกันก็เพราะแต่ละคนต่างมีกรรมเป็นของของตนโชคชะตาและวิถีชีวิตของมนุษย์ที่เขาประสบอยู่ในเวลานี้ก็เป็นผลมาจากการกระทำของเขาเองในอดีตกฎแห่งกรรมคืออะไรกรรมคือกฎของเหตุและผลนั่นคือเหตุที่ได้กระทำนำมาซึ่งผลที่ต้องได้รับผลที่ได้รับอยู่ในขณะนี้แสดงถึงเหตุที่เคยกระทำไว้แต่ก่อนมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเหมือนกับที่เราเพาะปลูกเมล็ดมะม่วงต่อมาเราก็ได้รับต้นมะม่วงและเมื่อเราเห็นต้นมะม่วงโตเราก็จะย่อมรู้ได้ว่ามันมาจากเมล็ดมะม่วงเช่นเดียวกันถ้าคนเราทำแต่สิ่งดีๆมาตลอดชีวิตในชีวิตหน้าของเราก็จะพบชีวิตที่สุขสบายในทางตรงกันข้ามหากคนที่ทำแต่ความชั่วมาตลอดชีวิตต่อไปในภายหน้าเขาก็ต้องประสบแต่ความทุกข์ยากลำบากต้องตกไปอยู่ในสภาพที่ไม่พึงปรารถนากรรมให้ผลในรูปลักษณ์ต่างๆและสามารถพบเห็นได้ในทุกๆคนดังเช่นคำพูดที่ว่าหวานพืชเช่นไรได้รับผลเช่นนั้นหมายความว่าเราปลูกพืชชนิดใดเราก็จะได้รับผลของพืชเช่นนั้นถ้าเราปลูกแตงโมเราก็ต้องได้ผลเป็นลูกแตงโมถ้าเราปลูกลิ้นจี่เราย่อมจะหวังได้เลยว่าต้องได้ผลเป็นลิ้นจี่แน่นอนถ้าหากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วชีวิตของชาวสวนคงมีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายเพราะจะหวังอะไรไม่ได้เลยว่าเมล็ดที่ตนปลูกลงไปนั้นจะออกลูกเป็นอะไรกันแน่ในด้านคณิตศาสตร์คุณครูจะสอนเราว่า1บวก1เท่ากับ2 1บวก1คือเหตุและผลต้องเป็น2แน่นอนในด้านฟิสิกส์คุณครูก็จะสอนว่าการกระทำทุกอย่างย่อมต้องมีปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อน้ำมีอุณหภูมิที่ศูนย์องศาเซลเซียสมันต้องแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็งการลดอุณหภูมิคือกระทำเหตุน้ำแข็งที่ได้คือผลลัพธ์ในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณครูพละจะสอนเราเสมอว่าควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่ถ้าเราสูบบุหรี่จัดปอดของเราจะถูกทำลายถ้าเราดื่มเหล้ามากๆเป็นประจำจะเป็นโรคตับแข็งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือความเป็นเหตุและผลที่ตามมา
ในด้านมนุษยสัมพันธ์คนที่มีแต่ความหยิ่งยโสจองหองคิดว่าตนจะต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอคนอื่นทำผิดหมดเราก็จะมีแต่ความสูญเสียขาดเพื่อนสนิทถ้าคนเรารู้จักมีเมตตามีความอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจด้วยความเคารพยกย่องให้เกียรติเขาก็ย่อมได้รับไมตรีจิตและแวดล้อมไปด้วยผู้คนที่คอยเมตตาให้ความช่วยเหลือทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นลักษณะของกรรมและผลของกรรมในรูปแบบที่ต่างกันไปตามเหตุและปัจจัยกรรมในแง่มุมต่างๆให้เรามาศึกษากรรมให้ลึกลงไปอีกในสองแง่มุมคือ 1. ระยะเวลาที่กรรมจะปรากฏผลและผลกรรมนั้นจะยาวนานแค่ไหนกรรมที่เห็นผลทันตาและกรรมที่ส่งผลข้ามภพข้ามชาติกรรมให้ผลในระยะเวลาที่แตกต่างกันตามเหตุตามชนิดของมันเช่นเดียวกับพืชยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ให้ผลต้นมะละกอก็ใช้เวลาไม่กี่เดือนจึงให้ผลแต่ถ้าเป็นต้นทุเรียนต้องใช้เวลาถึง7ปีจึงจะให้ผลในเรื่องกรรมของเราบางคนได้รับผลจากการกระทำของตนทันทีในชาตินี้บางคนอาจได้รับผลกรรมของตนในอนาคตหรือชาติหน้ากรรมที่ส่งผลให้เราต้องได้รับจะมากจะน้อยยาวนานหรือระยะสั้นก็เปรียบได้กับถ้าเรามีงานที่ค้างอยู่มากมายเราก็อาจจะไม่สามารถทำให้เสร็จได้ภายในวันเดียวเราย่อมต้องใช้เวลานานหลายวันกว่าที่จะสะสางให้เสร็จเรียบร้อยในทำนองเดียวกันถ้าในอดีตเราทำชั่วที่ร้ายแรงและทำไว้มากผลกรรมก็จะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วและต้องชดใช้ไปอีกนานบางทีอาจต้องชดใช้ไปถึงชาติหน้ากว่าผลกรรมนั้นจะหมดสิ้นในการสร้างความดีและบุญกุศลไว้มากๆก็เช่นเดียวกันเหตุนี้เองที่คนดีมากมายในชาตินี้กลับมีชีวิตที่ทุกข์ยากลำบากก็เนื่องมาจากกรรมชั่วในอดีตส่งผลมาให้เขาต้องชดใช้และในหลายกรณีที่คนชั่วในเวลานี้มีชีวิตอยู่สุขสบายก็เพราะเขากำลังเสวยผลบุญที่ตัวเขาเองและบรรพบุรุษได้สะสมไว้ในอดีตแต่กรรมชั่วที่เขากำลังทำอยู่ในปัจจุบันทุกวันนี้ก็จะต้องส่งผลเป็นรายการต่อไปแน่นอนกุศลกรรมและอกุศลกรรมหรือกรรมดีกรรมชั่วกรรมบริสุทธิ์และกรรมไม่บริสุทธิ์กุศลกรรมหมายถึงกรรมดีหรือกรรมบริสุทธิ์อกุศลกรรมหมายถึงกรรมชั่วหรือกรรมไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นกรรมดีจะให้ผลที่ดีและกรรมชั่วจะให้ผลตอบแทนที่ไม่ดีเหมือนดังเมล็ดพันธุ์ที่ดีย่อมให้ผลที่ดีเมล็ดพันธุ์ที่เลวย่อมให้ผลที่เลวพระพุทธองค์ตรัสว่าหว่านพืชเช่นไรก็ได้รับผลเช่นนั้นเพราะฉะนั้นต่อไปภายภาคหน้าหากเราเกิดโมโหเพราะมีคนดูถูกเราก็จงย้อนระลึกนึกถามตัวเองก่อนว่าเราเคยดูถูกคนอื่นบ้างไหมและควรจะบอกกับตัวเองว่าสิ่งที่เราได้รับอยู่นี้เป็นผลจากการกระทําที่ไม่ดีของเราในอดีตเราควรยอมรับเคราะห์กรรมนี้โดยไม่เคืองแค้นใครๆเมื่อมันผ่านพ้นไปก็คือเราได้ชดใช้หนี้กรรมของเราให้หมดไปครั้งหนึ่งแท้จริงแล้วการที่เราทําอย่างนี้ไม่เพียงแต่ชดใช้หนี้กรรมเท่านั้นแต่เรายังได้พิจารณาอุปนิสัยมีความอดกลั้นและฝึกหัดระงับอารมณ์ของเราด้วยอะไรคือการกลับชาติมาเกิดอะไรเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่เราตายแล้วตามหลักของพุทธศาสนา
การเกิดใหม่จะมีขึ้นหลังจากเราจบสิ้นชีวิตในโลกนี้แล้วคนเราแต่ละคนล้วนมีชีวิตมาในอดีตมากมายหลายชีวิตแล้วและยังคงต้องมีชีวิตต่อไปอีกหลายชีวิตในอนาคตข้างหน้าเป็นวัฏจักรที่หมุนเวียนไปไม่สิ้นสุดการกลับชาติมาเกิดหมายถึงการเกิดใหม่ในชีวิตหน้าหลังจากที่เราจบสิ้นชีวิตในชาตินี้แล้วกรรมในอดีตคือเหตุปัจจัยของการเกิดในปัจจุบันกรรมในอดีตบวกกรรมปัจจุบันคือเหตุปัจจัยของการเกิดในอนาคตปัจจุบันเป็นผลของอดีตและเป็นตัวกำหนดอนาคตดังคำกล่าวว่าเมื่อวานเป็นเหตุวันนี้เป็นผลวันนี้เป็นเหตุพรุ่งนี้เป็นผลคนที่ไม่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดก็เพราะเขายังไม่เข้าใจเหตุและผลที่อยู่เบื้องหลังของมันคนไม่น้อยเลยที่เชื่อว่าชีวิตของเราเหมือนกับหลอดไฟฟ้าเมื่อตายไปก็ไม่มีอะไรเหลือหากเราไตร่ตรองพิจารณาให้ดีแล้วจะรู้ว่าหลอดไฟจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีกระแสไฟฟ้าเท่านั้นเมื่อหลอดไฟเสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งานหลอดนั้นก็เสียไปแต่อะไรจะเกิดขึ้นกับกระแสไฟฟ้าล่ะมันจะสูญสิ้นไปด้วยหรือเปล่าไม่อย่างแน่นอนเราทุกคนทราบดีว่าพลังงานไม่สามารถสร้างขึ้นและทำลายไปได้เป็นก็แต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบหนึ่งได้ยกตัวอย่างเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนพลังงานเครื่องจักรกลพลังงานเคมีนั่นก็คือกระแสไฟฟ้าอาจเปลี่ยนไปใช้ในรูปแบบต่างๆเช่นทำให้เตาไฟฟ้าเกิดความร้อนทำให้ตู้เย็นเกิดความเย็นทำให้พัดลมหมุนเป็นต้นถ้าจะพูดว่ากรรมและการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีเพราะเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาจึงเป็นการสรุปอย่างคนไม่มีเหตุผลกระแสไฟฟ้าซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้จากปฏิกิริยาของมันเป็นพลังงานที่มีอยู่จริงแม้แต่คนตาดีก็ไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างและไม่รู้เลยว่าแสงสว่างเป็นอย่างไรไม่กี่ปีมานี้หลักฐานต่างๆและเอกสารมากมายได้ถูกรวบรวมพิมพ์ออกเผยแพร่เพื่อพิสูจน์ว่าการเกิดใหม่นั้นมีจริงมีผู้คนจำนวนมากที่สามารถจำเรื่องราวในอดีตของชาติได้เขาสามารถบอกเล่ารายละเอียดถึงสถานที่ผู้คนในอดีตซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงมีกรณีหนึ่งของนางรูธซิมมอนซึ่งเกิดและอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่เธอจำอดีตชาติได้ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเธอคือนายบิลเดย์มัมฟรีซึ่งมีชีวิตอยู่ในปีคริสตศักราช1789เธอสามารถบอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตในสมัยนั้นเมื่อตรวจสอบก็พบว่าเรื่องราวที่เธอเล่าเป็นจริงถูกต้องทุกประการทั้งที่นางรูธซิมมอนไม่เคยเดินทางออกจากสหรัฐอเมริกาเลยอีกกรณีหนึ่งสตรีชาวอังกฤษผู้หนึ่งได้จำอดีตของตนเองได้สองชาติในชาติแรกเธอจำได้ว่าเธอเกิดเป็นหญิงสาวชาวไอริชอาศัยอยู่ในหมู่บ้านชื่อกรีนฮอลในศตวรรษที่17เมื่อตรวจสอบจากประวัติศาสตร์พบว่าหมู่บ้านนั้นเคยมีอยู่จริงเมื่อเกือบ300ปีก่อนในชาติที่2เธอจำได้ว่าได้เกิดเป็นพยาบาลชาวอังกฤษที่มีหน้าที่คอยดูแลเด็กๆในเมืองดาวแฮมในปีคริสตศักราช1902เมื่อสืบค้นจากข้อมูลทางการซึ่งยังคงเก็บรักษาไว้ที่เมืองดาวแฮมได้พิสูจน์ว่านางพยาบาลที่อ้างถึงมีตัวตนอยู่จริง